ทางด้านของกรมควบคุมโรคก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าโอมิครอนสายพันธุ์ย่อยนะครับอย่าง fu.1 นั้นอาจที่จะแพร่เชื้อได้เร็วกว่านะครับแต่ว่าอาการนั้นจะไม่หนักหรือว่าจะไม่น่ากลัวมากนักในะขณะเดียวกันก็เน้นย้ำนะครับว่าสิ่งสำคัญคือการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันตนเองครับนายแพทย์สุภกิจสุริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องที่ ผ man, 20, ู 20, ้เช่าชาญทั่วโลกประสานความร่วมมือเฝ้าติดตาม fu.1 หรือว่า xbb.1.1.6.1.1 ซึ่งนับว่าเป็นหลานของ xbb.1.1.6 เติบโตและแพร่ระบาดได้สูงกว่า xbb.1.1.6 ถึงร้อยละ50นะครับ โดยไทยเนี่ยพบไปแล้วหนึ่งคนว่าเป็นข้อมูลที่กรมวิทย์นั้นรายงานเข้าไปสู่ฐานข้อมูลโลกซึ่งมีการติดตามและสุ่มตรวจถอดรหัสสายพันธุ์อยู่แล้วอย่างต่อเนื่องเท่าที่มีการติดตามแม้ว่าจะมีการแพร่ระบาดได้เร็วแต่ก็ยังไม่พบความรุนแรงของโรคจนส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตมากอย่างไรก็ตามนะครับการแพร่ระบาดเร็วอาจจะมาจาก ปัจจะต่างๆได้ด้วยนะครับทางการรวมตัวกันทํากิจกรรมของผู้คนที่มากขึ้นคนที่สวมใส่หน้ากากอนามัยกันน้อยลงเนื่องมาจากว่าบางคนเ,นเห็นนะครับว่าเป็นเพียงไข้หวัดธรรมดาไม่อยากให้กังวลเพราะธรรมชาติของไวรัสจะมีการกลายพันธุ์ไปหลายสายพันธุ์จำนวนมากทางกรมเองเปิดเผยนะครับว่ายัางต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องต่อไป นายแพทย์จักรรัฐพิทยาวงอาโน์ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยาเปิดเผยว่าขณะนี้โควิดกำลังขึ้นตามที่มีการคาดการเอาไว้เนื่องมาจากว่ามีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆเพราะโควิดนั้นกลายเป็นโรคประจำถิน่นคนถอดหน้ากากและมีกิจกรรมมากขึ้นภูมิคุ้มกันเริ่มลดลงเพราะว่าฉีดวัคซีนมานานหลายคนนะครับมีการฉีดวัคซีนเกินหปีหลังจากฉีดเข็มสุดท้าย ครับให้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อเพิ่มซึ่งหมายความว่าจำเป็นนะครับว่าจะต้องมีมาตรการให้กลุ่มเสี่ยงนั้นมาฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อให้ทุกคนนั้นมีภูมิสูงเพียงพอที่จะป้องกันการติดเชื้อได้อย่างดีและต่อเนื่องกรณีกลุ่มเสี่ยงที่ฉีดวัคซีนมานานแล้วหรือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเมื่อติดเชื้อแนะนํานะครับว่าให้รีบไปพบแพทย์ให้ได้รับยาต้านไวรัสเพื่อรักษาให้ทนันและเฝ้าระวังต่อเนื่อง ในกลุ่มต่างๆโดยเฉพาะที่เป็นกลุ่มต่างชาติซึ่งขณะนี้กลมควบคุมโรคและกลมวิทยาศาสตร์การแพทย์นั้นได้ออกมาดูแลร่วมกันสำหรับตอนนี้โควิด1 9ยังเป็นสายพันธุ์ XBB ยังไม่ถือว่าเป็นตัวใหม่นะครับส่วนที่มีการเปิดเทอมกลุ่มเด็กจึงเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่เราเองนั้นต้องจับตาม,มองอย่างใกล้ชิดและคาดแะครับว่าจะมีการติดเชื้อเพิ่ม ซึ่งก่อนหน้านี้กรมควบคุมโรคมีข้อแนะนำผ่านกระทรวงศึกษาไปถึงที่โรงเรียนนะครับว่าถ้าเกิดว่าพบว่าเด็กนั้นมีอาการแนะนำว่าให้ตรวจ a อทโดยที่เด็กนักเรียนที่ติดเชื้อไม่จำเป็นต้องหยุดเรียนขึ้นอยู่กับมาตราการของโรงเรียนนั้นนะครับว่าถ้าเกิดไม่มีอาการมากสามารถที่จะแยกห้องเรียนหรือว่าแยกไม่ให้กินอาหารร่วมกันกับเพื่อนๆนถ้าเกิดว่าติดเชื้อเป็นกลุ่มนั้นก็สามารถที่จะแยกห้อง ในการเรียนการสอนหรือว่าสามารถที่จะเรียนออนไลน์ได้อยู่ที่ความเหมาะสมของภาพรวมและโรงเรียนที่จะออกมาตรการนะครับทั้งนี้ปัจจัยเสี่ยงขึ้นอยู่กับการกินอาหารถ้าเกิดว่าเป็นเด็กเล็กก็จะมีกิจกรรมเล่นกันทําให้เสี่ยงการติดเชื้อได้ยังแลวก็ตามนะครับที่ผ่านมามีรายงานการติดเชื้อเป็นกลุ่มปะปารเข้ามาทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ยาโรงเรียน,จะ,นะจะเป็นระดับประถมศึกษานะครับและกลุ่มเด็กก็ไม่ได้น่าห่วงมากนักในเรื่องของความรุนแรงเพราะอาการไม่มากและสามารถหายได้ที่น่าเป็นห่วงก็คือกลุ่มผู้สูงอายุที่ลูกหลานนั้นจะนําเชื้อไปติดถ้าเกิดว่ามีโรคประจําตัวไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันหรือเข็มกระตุน้นก็อาจจะมีความเสี่ยงว่าอาการนั้นอาจที่จะรุนแรงและเป็นอันตรายได้ครับ ขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ